โอเคกลุ่มนี้ก็นำเสนอแบบละเอียดเลยนะครับก็คือเราแยกเป็นแลบเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อาจารย์แอสไซน์ไปเนาะก็คืออาจารย์อยากให้เราแยกเป็นเชื้อนะครับแล้วก็เอาผลของแต่ละแลบเนี่ยมารวมกันนะครับแบบนี้ก็ดีก็คือมันละเอียดนะครับแต่เวลาที่เราไปทำงานจริงๆอ่ะเวลาเราได้เชื้อมา1ตัวนะครับเราก็จะต้องย้อมหลายๆอย่างแบบนี้แหละก็คืออย่างน้อยเราต้องย้อมแกมย้อมเนกาทีฟแล้วก็ย้อมเมโดสปอร์นะครับเราถึงจะมาสรุปได้ว่าเชื้อเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะครับทีนี้พอเราแยกเป็นแลบๆแบบนี้นะครับผู้ฟังก็จะต้องพยายามเอาข้อมูลของแต่ละอันเนี่ยมารวมกันถึงจะสรุปได้นะครับแต่ว่ากลุ่มนี้นะครับตัว simple stain นะครับของ HS01 เนี่ยถ่ายได้สวยเลยนะครับอันนี้เราใช้มือถือหรือใช้กล้องหน้าห้องอาจารย์ถ่ายครับมือถือถ่ายใช่ไหมที่เป็น simple stain นะถ่ายได้สวยนะครับทีนี้ตรง simple stain นะครับถ้าเราเปิดสไลด์ขึ้นมาหน่อยได้ไหมเปิดย้อนหน่อยตัวครับคือภาพอะตรงที่เป็น simple stain อะมันเป็นแบบกลมนะครับมันเป็นแบบกลมเนาะแต่พอมาตรง negative stain หรือตรงไหนสักที่นี่แหละเราบอกว่า HS01 มันเป็นแบบท่อนนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราไปดูผิดที่หรือเปล่านะครับลองเช็คหน่อยนะครับลองเช็คหน่อยแล้วก็นี่ไงHS02 นะครับตรงเนี้ยถ่ายได้สวยมากเลยเห็นว่ามันเป็นแบบเรียงเป็นแบบเป็นคลัสเตอร์เนาะแล้วตัวเขาก็เป็นเซลล์กลมนะครับเขาเป็นเซลล์กลมเห็นไหมคือแบบมองดูแล้วเห็นเลยว่ามันกลมนะครับแล้วก็ติดกันเป็นแบบคลัสเตอร์หรือเป็นแบบพวงองุ่นนะครับแล้วก็อันนึงที่อยากให้ปรับนะครับแล้วก็ส่งสไลด์มาอีกรอบนะครับก็คือว่าตัวเชื้อนะครับเชื้อไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับเราไม่ต้องใส่ลงไปนะตรงไฟล์ที่เป็น direction lab เนี่ยมันอาจจะมีแบบมี Escherichia coli มี Staphylococcus aureus นะครับมี Bacillus subtilis นะครับซึ่งอันนั้นน่ะมันเป็นชื่อเชื้อที่มันเป็นเชื้อที่เขา identify แล้วเรียบร้อยนะครับแต่เชื้อที่อาจารย์ให้เราใช้จริงเนี่ยเป็นเชื้อที่เป็นไอโซเลตนะครับก็คือว่าเป็นเชื้อที่พวกเราเนี่ยไปแยกมาจากสิ่งแวดล้อมหรือแยกจากแลบของพวกเราเองนะครับอย่างตัว HS เนี่ยก็เป็นเชื้อที่ได้จากการเอาขี้มือของพวกเรานี่แหละมานะครับส่วน TW นะครับก็เป็นเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำนะครับแล้วก็ SD เนี่ยก็คือเป็นเชื้อที่มาจากดินนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้รู้ถึงระดับสปีชีส์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะลงสไลด์นะครับเราจะต้องลงตามสิ่งที่เราทำจริงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ปรับก่อนนะครับแล้วก็ส่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่คิดค่าปรับล่าช้านะครับไม่คิดค่าปรับล่าช้านอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรคอมเมนต์ละนอกจากที่บอกไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือสีสวยนะครับกลุ่มนี้ทำสไลด์ได้สวยนะครับโอเคเดี๋ยวเชิญกลุ่มต่อไปนะครับเดี๋ยวไปสุ่มกันเถอะว่าจะเป็นกลุ่มไหนนะครับกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6ถ้าพร้อมแล้วแชร์หน้าจอได้เลยนะครับ
โอเคขอบคุณกลุ่ม6นะครับทีนี้กลุ่ม6นะครับตรงที่จะคอมเมนต์เนาะก็อันดับแรกสไลด์สวยครับแต่ว่าก็จะมีแก้อยู่หน่อยนะตรงผลตารางนะครับตรงผลตารางที่เราลงผลของการเพลตติ้งนะครับตรงนั้นเนี่ยมันติดส่วนที่เป็นผลของบอสมาด้วยแล้วเราลงผิดนะครับเพราะว่าตรงบอสเนี่ยตัวอย่างตรงแซมเปิลเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับการเพลตติ้งเนาะก็แนะนำว่าให้ตัดตรงที่มันเป็นบรอดออกนะครับแล้วก็ อยากให้เปิดภาพตรงสรุปผลนะครับของ HS 02อีกครั้งนะครับไหนลองเปิดดูหน่อยตรงที่มีตัวหนังสือด้วยเดี๋ยวเราจำอันนี้ไว้เนาะเมื่อกี้นี้เนี่ยสีส้มๆตรงนี้เป็น simple stain ใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยโอเคจึบนี่ simple stain นะครับ simple stain เราจะไม่สรุปว่าเขาเป็นแกมบวกหรือแกมลบจาก simple stain นะครับตรงนี้เราจะดูได้แค่ว่าเขาเรียงตัวแบบไหนหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราจะบอกว่าเขาเป็นแกมบวกแกมลบจากภาพที่เป็นแกม stain นะครับซึ่งภาพที่เป็นแกม stain ก็คือภาพล่างซ้ายใช่ไหมภาพล่างซ้ายนะครับล่างซ้ายเขาติดสีม่วงเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแกมบวกหรือแกมลบตรงนี้เขาน่าจะเป็นแกมบวกนะครับถ้าหากอาจารย์จำภาพไม่ผิดนะเพราะว่าภาพที่เราเอาภาพมาเรียงกันอะสีม่วงเนี่ยจะเป็นผลจากแกรมสเตนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาจะเป็นแกรมบวกนะครับแล้วก็อยากให้เช็คผลของ SD01 อีกครั้งหนึ่งเนาะว่าเขาเป็นแกรมบวกหรือแกรมลบกันแน่นะครับเพราะว่าแกรมลบที่สร้างอินโดสปอร์ได้เนี่ยมันหายากนะครับต้องเดี๋ยวลองเช็คผลของแกรมสเตนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าตรงเนี้ยเราติดย้อมสีติดเซลล์จริงๆหรือว่าเขาเป็นแบบแกรม variable นะครับต้องเดี๋ยวต้องลองเช็คด้วยโอเคแล้วก็อีกอันนึงเนาะเวลาเราอ่านภาษาอังกฤษนะครับถ้าไม่มั่นใจต้องเช็คก่อนนะอย่างคําว่าอย่างตัวที่เขียนว่า BACILLI ที่มันลงท้ายด้วยตัว i อ่ะนะครับมันจะอ่านเป็นลายนะครับอย่างเช่นบาซิลายคอกคายนะครับดิโพคอกคายนะครับสเตรปโตบาซิลายนะครับอันเนี้ยที่อยู่ในสไลด์นะครับแล้วก็พาริเซตนะครับอาจจะตื่นเต้นนะครับก็เลยทำให้อ่านผิดอ่านถูกนะครับก็ขอบคุณกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวจะแรนดอมกลุ่มต่อไปขึ้นมานะครับตอนนี้เราก็มาครึ่งทางกันแล้วนะฮะกลุ่มหนึ่งจะขึ้นเลยหรือว่าเราจะพักกันก่อนสัก10นาทีครับ
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกฉะนั้นก็กลุ่ม1เตรียมตัวนะครับเอาสไลด์ขึ้นเลยแล้วเดี๋ยวอีก5นาทีนะครับให้เวลาดื่มน้ำปัสสาวะ5นาที10นาฬิกา25นาทีกลุ่ม1เริ่มพรีเซนต์ได้นะครับ
เดี๋ยวเบรกด้วยการคอมเมนต์อันเมื่อกี้นี้ก่อนละกันจะได้ไม่ลืมนะครับกลุ่มนี้ก็นำเสนอได้ดีนะครับดีมากเลยแหละแล้วก็สไลด์โอเคเลยนะครับทีนี้ตรงที่น่าสนใจนะครับสำหรับกลุ่มที่1ก็คือว่าตัว swap นะครับที่เราเทสใน broad เนาะคอนโทรลของเรามีการปนเปื้อนใช่ไหมคอนโทรลของเรามีการปนเปื้อนซึ่งในวันแรกๆนะครับอาจารย์เอาผลของพวกเรามาเช็คอะทุกกลุ่มนะครับมันเคลียร์หมดนะครับทีนี้เราพอจะทราบไหมว่ามันปนเปื้อนจากตรงไหนคือวันแรกๆอาจารย์เอาขึ้นมาดูอยู่ตอนที่พวกเรายังไม่ได้มาเช็คผลอะมันใสนะครับอันนี้จะถามการสังเกตเฉยๆว่าเราจะสังเกตพบไหมว่ามันน่าจะปนเปื้อนมาได้จากความเป็นไปได้อะไรบ้างเพราะว่าตรงไม้เนี่ยมันจะมีบางกลุ่มเนี่ยก็คือจะมีเชื้อราขึ้นใช่ไหมจริงๆไม้ทั้งอันนะครับมันปลอดเชื้อแล้วนะครับมันปลอดเชื้อแล้วแต่ว่าบริเวณเดียวเลยที่มันไม่ปลอดเชื้อก็คือตรงที่เราเอามือจับนะครับตรงที่เราเอามือจับทีนี้เนี่ยเวลาที่มันแช่น้ำมันแช่อาหารอยู่นานๆไอ้ตัวไม้ไผ่อ่ะมันก็จะดูดซับอาหารขึ้นไปนะครับแล้วสปอราที่มันเกาะอยู่ตรงนั้นน่ะมันก็สามารถงอกเป็นเส้นใหญ่แล้วทีนี้พอเราเก็บไว้นานๆ นะครับเขาก็จะกลายเป็นไมซีเลียมนะครับแล้วก็มีสปอร์เกิดขึ้นแล้วสปอร์ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหล่นลงไปในอาหารก็เลยทำให้อาหารนั้นเนี่ยมีการก็คือสปอร์มันงอกเนาะมันก็เลยขุ่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งความน่าจะเป็นนะครับหรืออีกหนึ่งความน่าจะเป็นก็คือมันอาจจะเกิดการปนเปื้อนของตรงบริเวณสำลีนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจารย์ได้เช็คแล้วว่าไอ้วัน2วันแรกเนี่ยมันใสนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะเกิดจากการที่เราไปเก็บผลซ้ำนะครับมันก็เลยผ่านเวลามาค่อนข้างนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละว่าaseptic technique นะครับสำคัญแล้วก็เรื่องการ strict นะครับของเวลาก็สำคัญเช่นกันนะครับยังไงถ้ามีภาพเอามาลงด้วยก็จะดีมากนะครับตรงที่มันมีการปนเปื้อนเอาภาพมาลงได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวแล็ปท็อปไปเลยนะครับก็คือการย้อมสีนะครับกลุ่มที่1ได้เตรียมผลแลบย้อมสีมาไหมเอ่ยโอเคครับ
ได้ครับ
กลุ่มที่1ก็จบลงไปแล้วนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเกริ่นนำได้ละเอียดดีมากเลยนะครับเอาไปเป็นแนวทางในการทำข้อสอบได้เลยเนี่ยละเอียดขนาดนี้นะครับแต่ทีนี้โป๊ะอย่างเดียวเองการย้อมสีเนกาทีฟนะจินวัฒน์นะเราพิมพ์ด้วยเสียงใช่ไหมมันมีอันนึงอ่ะที่เป็นแบบการย้อมสีนี้กระทืบอ่ะไอ้ตรงนั้นน่ะอาจารย์คิดว่ามันน่าจะเป็นเนกาทีฟนะครับไปแก้ด้วยนะแสดงว่าพิมพ์ด้วยเสียงแน่นอนเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนจะมีอย่างนึงนะครับที่เราอาจจะยังเข้าใจผิดอยู่เล็กน้อยนะครับคำว่าคอคคัสเนี่ยกับบาซิลัสหรือคอคคายกับบาซิลายเนี่ยตรงนี้เนี่ยหมายถึงรูปร่างนะครับไม่ใช่การจัดเรียงตัวนะคอคคายบาซิลายหลอดอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้คือรูปร่างนะครับส่วนการจัดเรียงตัวเนี่ยก็จะมีแบบเซลล์เดียวนะครับแล้วก็เป็นแบบดิโพลอะไรอย่างเงี้ยดิโพลจุดๆๆอันเนี้ยก็คือเซลล์คู่นะครับสเต็ปโตจุดๆๆก็คือเรียงเป็นเส้นอันเนี้ยคำเนี้ยถึงจะหมายถึงการจัดเรียงตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราพูดถึงการจัดเรียงตัวเราจะต้องบอกว่าเป็นแบบสเต็ปโตบาซิลายอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบก็มีทั้งการจัดเรียงตัวแล้วก็มีรูปร่างด้วยนะครับแต่เราจะไปบอกว่าจัดเรียงตัวแบบบาซิลัสอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับถ้าบอกว่าบาซิลัสเฉยๆหรือว่าบาซิลายเฉยๆอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกว่ามีรูปร่างแบบบาซิลัสนะครับมีรูปร่างแบบคอคคัสนะครับอันนี้ก็จะได้ถูกต้องนะครับต้องโน้ตตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากเช็คอีกนิดนึงนะครับก็คือตรงย้อมแกรมนะครับตรงย้อมแกรมบางอันเนี่ยมันอาจจะติดสีที่พวกโพลีแซคคาไรด์ก็ได้นะครับต้องแยกต้องพยายามแยกให้ออกว่ามันเป็นสีที่ติดเซลล์จริงๆหรือว่ามันติดที่แบบโพลีแซคคาไรด์ที่เชื้อเขาสร้างขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นะครับพวกเราย้อมสีครั้งแรกแล้วโอ้ตีผลในขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับโอเคขอบคุณกลุ่มที่1มากนะครับยังไงแก้สไลด์แล้วก็ส่งกลับมาด้วยนะครับเหลืออยู่2กลุ่มนะครับมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้นำเสนอก่อนนะครับโอเคเป็นกลุ่มที่5นะครับแล้วก็จะปิดท้ายด้วยกลุ่มที่2นะเชิญกลุ่มที่5เลยครับThank you.
กลุ่มนี้เนี่ยผลตรงอากาศในห้องปฏิบัติการจะพบว่ามีน้อยนะครับซึ่งต่างจากกลุ่มแรกๆที่พรีเซนต์เนาะตรงนั้นเนี่ยในห้องปฏิบัติการเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่ามันจะเป็นห้องเดียวกันนะครับแม้ว่ามันจะเป็นห้องเดียวกันหรือว่ามีความคล้ายกันนะครับอากาศในแต่ละบริเวณเนี่ยก็อาจจะมีแบบปริมาณเชื้อในอากาศที่ไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่ากิจกรรมในห้องนั้นเป็นยังไงนะครับเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดอันนี้น่าจะอยู่อีกห้องนึงเนาะห้อง2ซึ่ง อาจารย์ไม่ได้เข้าไปกวนนะครับความวุ่นวือก็น่าจะน้อยกว่านะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าสังเกตนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาจจะเป็นความใกล้ความไกลประตูอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอเคเชิญแล็บต่อไปครับการย้อมสี
โอเคเดี๋ยวเรามาย้อนดูอันนี้นิดหนึ่งนะครับตรง SD นะครับ SD ตรงสไลด์สรุปนะครับผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วใช่ใช่อันนี้แหละตัว SD01 นะครับย้อมแกรมกับย้อมซิมเพิลเห็นเป็นแบบท่อนก็คือเป็นแบบบาซิลัสใช่ไหมครับแต่พอไปย้อมเนกาทีฟเห็นเป็นกลมๆใสแจ๋วเลยอันนี้แหละเป็นตัวบอกว่ามันมีการสร้างพวกแคปซูลพวกสลามเลเยอร์นะครับอันนี้แหละเป็นวิธีสังเกตนะครับก็คือว่าพอย้อมเซลล์ได้รูปร่างแบบนึงแล้วพอไปย้อมแคปซูลนะครับย้อมเนกาทีฟสเตนเนี่ยเห็นเป็นอีกรูปร่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีการแบบเหมือนกับมันมีการสร้างอะไรมาคุมเอาไว้นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงเนกาทีฟสเตนนะครับเราจะต้องสรุปเพิ่มว่าเขาเห็นเป็นมีการสร้างสลามเลเยอร์นะครับอันนี้คือเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้น่าจะถ่ายกล้องข้างหน้าใช่ไหมที่เราไปรับจ้างเพื่อนถ่ายด้วยเพื่อนเขาจ่ายเงินค่าถ่ายกล้องหรือยังนี่แหละอันนี้คือตัวอย่างของการเห็นพวกสลามเลเยอร์นะครับเพราะว่ามันพองขึ้นไงมันเหมือนกับเอาเม็ดแมงลักไปแช่น้ำประมาณนั้นนะครับตัวดำๆข้างในคือเซลล์ส่วนตัวใสๆข้างนอกก็ที่มันเป็นวุ้นๆก็คือสลามเลเยอร์นะครับให้เราลองนึกถึงเม็ดแมงลักเวลาไปแช่น้ำนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่อยากให้เช็คเพิ่มเติมนะครับก็คือ HS02 นะครับตรงภาพสรุปเราดูตรงสรุปก่อนไปอีกนี่แหละตรงนี้เราบอกว่า simple stain เป็นแท่งแต่แกม stain เป็นแบบกลมจริงๆแล้ว simple stain กับแกม stain ควรจะเห็นรูปร่างเป็นแบบเดียวกันนะครับแต่อาจารย์จำได้ว่าสไลด์แรกๆของเรามันเป็นอีกหน้าตาหนึ่งหรือเปล่าลองย้อนไปสไลด์หน้าๆสิสไลด์แรกๆเลยย้อนไปอีกเมื่อกี้นี้ HSไปอีกนี่แหละอันเมื่อกี้นี้ข้างบนโอเคเห็นไหมภาพแรกลองซูมจากภาพนี้นะครับเอาภาพนี้ไปใส่แทนอาจารย์คิดว่าสไลด์นู้นเราน่าจะใส่ภาพผิดนะครับน่าจะเผลอใส่ภาพอันไหนใส่ภาพผิดใช่อาจารย์ว่าหลังในใส่ภาพผิดเดี๋ยวไปแก้มานะครับก็มีเท่านี้นะครับสำหรับกลุ่มที่5ครับขอบคุณมากนะครับต่อไปก็เหลือกลุ่มที่2นะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับถ้าพร้อมแล้วก็แชร์หน้าจอได้เลยนะครับ
โอเคครับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มสุดท้ายของเราอ่ะกลุ่มนี้ก็มีเรื่องน่าสนใจเนาะก็คือว่าเราเก็บเชื้อจากไททอยจากการไอแล้วก็หวีผมปรากฏว่าหวีผมได้น้อยที่สุดเลยเหรอครับแสดงว่าเพิ่งสระผมมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะทีนี้ตรงการย้อมสีนะครับตรงการย้อมสีเนี่ยตัวเชื้อที่เป็นเชื้อที่ identify มาแล้วอะ Staphylococcus aureus กับ Bacillus subtilis เราไม่ได้ใช้นะครับให้เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเชื้อ isolate ที่เราใช้จริงนะครับในสไลด์ด้วยส่วน SD01 เนี่ยอาจารย์สงสัยตรงที่เราบอกว่าไม่พบเอนโดสปอร์นะครับแต่พอมองในภาพอ่ะเห็นจุดเขียวๆอยู่นะเราลองไปซูมดูนะครับว่าตรงนั้นน่ะใช่เอนโดสปอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็เชื้อ TW01 เนี่ยตรงแกมสเตนเนี่ยเราที่มันเป็นว่างๆนี่ก็คือมันไม่ติดมันไม่ค่อยมีเชื้อใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเราดูได้แค่ 4x หรือ 10x อ่ะแสดงว่าก่อนสอบกล้องนี่ต้องมาติวเข้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยทวนกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะตอนที่มาออนไซต์ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกลุ่มที่ได้คอมเมนต์ไปก็แก้ในสไลด์นะครับแล้วก็ส่งมาอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวยังไงตอนช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราเจอกันบ่ายโมงตรงสะดวกอยู่เนาะบ่ายโมงตรงน่าจะไปหาข้าวทันอยู่เดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ให้ในแชทนะครับสำหรับลงชื่อเช้านี้นะครับแชทในซูมนี่แหละนะส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก็คือตัวที่รับตรวจ ATK นะครับก็อย่าลืมไปลงชื่อนะครับสำหรับตรวจ ATK อาจารย์ที่ตรวจเนี่ยเขาสามารถออกใบรับรองให้ได้นะครับในวันที่เราตรวจเราก็แจ้งเขาด้วยว่าเราต้องการรับใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขาจะออกให้แล้ววันถัดมาเราก็ค่อยไปรับใบซึ่งตอนนี้อาจารย์ผู้ช่วยอธิการบดีท่านก็กำลังเจรจาครับคณะพยาบาลอยู่นะว่าถ้าหากเป็นแบบไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ต้องขอใบได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้ stay safe นะครับพยายามรักษาตัวไว้อย่าเพิ่งไปรับเชื้อมานะฮะเจอกันตอนบ่ายโมงนะครับสวัสดีครับ
ไรด้วยเพื่อนเปิดรอบหนึ่ง10:30
ไลฟ์อะไร